เรียนจบแล้วจบแล้วเย้แฮปปี้ค่ะคืออยากโล่งนะรู้สึกดีมากรู้สึกดีที่เรามีเวลามาทุ่มเทให้กับงานละครแล้วงานต่างๆเรียนได้ไงกินเกียรติยศอันดับหนึ่งค่ะได้เกียรติยศอันดับหนึ่งทำได้ยังไงเอาจริงๆเราก็งงนะเพราะว่าเกรดเราก็มีทั้งขึ้นทั้งลงไม่ได้ดีเสมอไปเราก็ไม่ได้เราก็แค่พยายามทำให้มันดีที่สุดแหละไม่ได้แบบเฮ้ยเราต้องเอาให้ได้ 4.0 นะรับปริญญาวันที่5ตุลาค่ะแฮปปี้มากค่ะคือพอบอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบภูมิใจในตัวลูกซึ่งก็ทำให้เราแฮปปี้มากที่เราทำให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจอะค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้แบบทุ่มเวลาทำให้รับงานทุ่มไปกับการเรียนไม่เอาเก็ก่อนหน้านี้ก็รับนะคะแต่รับแค่ปีละเรื่องค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเรามีเวลาจันทร์ถึงอาทิตย์เราก็สามารถรับได้2เรื่องก็เอาจริงหนูไม่เคยรับงาน7วันเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นน่าจะเจ๋งค่ะเรื่องการเรียนต่อจะถามมาดีคิดเรื่องการเรียนต่อไว้หรือยังคิดไว้แล้วค่ะก็กำลังดูมหาลัยที่อังกฤษอยู่ค่ะจะไปเรียนที่จะไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็จริงๆแพลนไว้อยู่ค่ะเพราะจริงๆมันก็เป็นความใฝ่ฝันของหนูตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากใช้ชีวิตที่นู่นเพราะครอบครัวของฝั่งคุณพ่ออยู่ที่นู่นหมดเลยค่ะก็คงไปแหละค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีกำหนดการไปค่ะคุยกับทีมบ้างหรือยังคุยค่ะคุยเพราะว่าเราเองก็อยากปรึกษาเขาว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าเราควรไปหรือเปล่าก็เขาก็อยากให้เราไปนะคะคือมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อีกอย่างเราก็ไปเรียนหนังสืออะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือกำไรของเราชวนเขาไปเรียนต่อด้วยเลยไหมไม่ได้ชวนนะคะแต่คือเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากเรียนนี่นั่นอยู่แล้วไปเพราะว่าเรียนด้านอะไรเนี่ยของหนูอะคะหนูที่หนูสนใจเป็นด้านภาพยนตร์หรือด้านบริหารการสื่อสาร media study สังเกตไปเลยหนูพยายามจัดตารางให้ดีค่ะช่วงนี้หนูก็เลยลุยงานแล้วก็หวังว่ามันจะมีจังหวะที่เหมาะสมให้กับเราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคือเราต้องทิ้งงานเลยค่ะคือถ้าหนูไปเรียนหนูเรียนปีเดียวเองค่ะพี่คือละครเผลอๆถ่ายจบไปยังไม่ได้ออนก็กลับมาได้เลยอันนี้ต้องถามเขาเองค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ทราบว่าเขาสนใจด้านมหาลัยไหนแล้วก็คือหนูรู้แค่ว่าเขายังไม่ได้สอบอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไปเขาก็ต้องสอบอะค่ะเราไม่กลัวคนที่จบปีเดียวเองเราก็กลับมาครึ่งปีเราก็กลับมาแล้วกลัวค่ะกลัวคือมันหนูเลยรู้สึกลำบากใจนิดนึงค่ะว่าควรไปเรียนต่อดีไหมใจนึงก็คิดว่าอาเรียนที่นี่ก็ได้เราจะได้ทำงานไปด้วยแต่ว่าเนี่ยค่ะมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องวางแผนชีวิตให้ดีค่ะใจเราจริงๆอยากจะไปเรียนที่นู่นเพื่อหาประสบการณ์ที่มันแตกต่างจากที่เจอในเมืองไทยใช่ค่ะคือเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วแหละค่ะคิดอยากจะชวนทีมไปด้วยเลยไหมแบบคือเราอยู่คนเดียวก็ได้เราไม่ได้หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะอยากไปใช้ชีวิตอยากโตด้วยแหละอยากมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้แล้วหนูเชื่อว่าการที่ต้องไปอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเจออุปสรรคมากมายแล้วมันจะทำให้เราโตอ่ะกลับมาเราต้องเก่งอันนี้เราตั้งใจตอนนี้คือประมาณ 70% ค่ะน่าจะปีหน้าหรือเปล่าปีหน้าเลยค่ะน่าจะปลายปีเลยค่ะถ้าไปปีนี้ไม่ทันนะคะติดละครเนาะใช่ค่ะโอเคเซ็กซี่เพิ่มขึ้นเซ็กซี่เพิ่มขึ้นคือไม่หรอกค่ะก็อย่างที่หนูเคยบอกพี่ๆแหละคือเราอ่ะมีลุคเดียวในละครบางทีมันจะลุคเดิมๆแล้วเราเองก็เวลาได้มีโอกาสออกงานหรือได้โจทย์แบบแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโจทย์งานนะคะเราก็อยากทำให้มันหลากหลายพี่ๆจะได้ไม่เบื่อคนดูจะได้เห็นเราในหลากหลายมุมด้วยเห็นจริงๆแล้วก็ชอบนี่ค่ะลุคเซ็กซี่เนี่ยหนูชอบแต่หนูจะมีลิมิตของหนูค่ะคือถ้าให้เปิดแบบว่าแขนขาพร้อมกันหมดมันก็ไม่ไหวนะคะก็เอาทีละนิดละกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการเมาดีตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะไม่ได้เจอกันเลยใช่ใช่ไปเที่ยวใช่ก็ว่ายน้ำนะคะก็ใส่ชุดว่ายน้ำมาค่ะเหมือนคนทั่วไปอะค่ะแม่ดูก่อนครับเวลาลูกลงให้ดูจริงแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ลงหรอกแต่เราพยายามเลือกรูปที่มันแบบว่าโป้น้อยที่สุดแล้วใช่แต่ก็เซ็กซี่เต็มนางก็ห่วงของนางนางว่ายังไงบ้างเฮ้ยไม่ชอบนะเมื่อกี้พี่แบบพี่ตกใจเลยไม่โอเคนาง
ใช่ไม่โอเคค่ะแต่นางก็จะมีความก็เป็นห่วงเราแหละนางก็ไม่อยากให้คนมาว่าเราซึ่งหนูก็เข้าใจมุมคุณแม่พี่ๆทุกคนที่แบบไม่อยากให้หนูต้องโดนโจมตีแต่หนูก็รู้สึกว่าคือหนูอยากเป็นตัวของหนูให้มากที่สุดหนูไม่อยากรู้สึกว่าอ้าววันนึงเรามาเปลี่ยนเซ็กซี่แล้วเนี่ยทุกคนจะตกใจกว่าเดิมนะคะคือเราพยายามเป็นตัวของเราให้มากที่สุดให้ทุกคนได้เห็นดีกว่าเขาบอกเราเป็นคนพูดกันตรงๆอยู่แล้วไปเรียนเมืองนอกเขาไม่ห่วงใหญ่หรอกนะอันนั้นอาจจะเป็นห่วงมากกว่าก็เลยเลือกชิงแบบจะลงรูปเราเองก่อนในไอจีเขาถูกไหมนางเถอะกล้องได้ซื้อกล้องใหม่ตลอดก็ชอบถ่ายรูปแล้วอย่างนี้ความรักของเรากับพี่มีตอนนี้โตขึ้นไปถึงไหนเงี้ยก็คือมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นในทางที่ดีค่ะพี่ทุกอย่างดีค่ะดีกว่าที่เหมือนเดิมลงตัวเนอะลงตัวค่ะโอเคขอบคุณค่ะ